ในคลิปนี้ครับผมแล้วก็ Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft วันนี้ครับเราจะทำการรีวิว Skybox นะครับผมที่เราทำการซื้อใน Windows 10นะครับนั่นคือ Skybox แต่ว่าสัตว์ทุกตัวจะตัวใหญ่ขึ้นหมดเลยนะครับทุกคนครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในสัตว์แล้วก็มอนสเตอร์แต่ละตัวใน Minecraft ครั้งนี้นะครับไปดูก็ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่คนหนึ่งแล้วนะครับผมบนหนึ่งสองล้านซับนะครับไปเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมเป็นสองจานนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่อูสกับน้องเหม่งนะครับเย้โอเคว้าวันนี้มีอะไรวะวันอุบัติเหตุเสมอกิจไอ้บอลว่ากูเห็นนกแม่งตัวเท่าไก่อะไม่มันคือภาพลงตาพี่นะคือมันเป็นภาพลงตาพี่อย่าไปมองมันอย่าไปมองมันช่วงนี้โอเอซิสมันเกิดเยอะประเทศไทยมันก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วจากหน้าหนาวจากพันคือผมต้องบ่นก่อนนะครับว่าในประเทศไทยนะครับเกิดหน้าหนาวขึ้นมาเป็นเวลาแค่อาทิตย์เดียวนะครับทำให้ทุกคนซื้อเสื้อกันหนาวมาแล้วบอกโอ้สุดยอดไปเลยอะเสื้อกันหนาวเนี่ยฉันจะได้ใส่แล้วสุดใส่ทีเดียวเฮียนี่กมุติภาษาอะไรนี่ฮะไอ้กมุติเอ้ยกูตีกันกมุตัวเขาบอกว่าวันที่1มันจะหนาวอีกอ๋อวันหนึ่งจะหนาวอีกเออมันจะหนาวไปอีก7วันคือมึงเข้าใจว่ามันเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวร้อนไอ้เหี้ยเป็นเออใช่ครับโอเคครับทุกคนครับซึ่งในวันนี้นะครับผมทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับคือมันจะเป็นสกายบล็อกเว้ยแล้วเราก็ต้องต่อไปเกาะชาวบ้านเขาไปเกาะวัวเลยพี่ไปเกาะวัวพี่คืออ่ะงั้นไปเลยไปเลยไปผมอยากไปเกาะวัวเห็ดอ่ะปกติวัวเห็ดคุณจะอยู่ข้างหลังนะทำไมวัวเห็ดครั้งนี้อยู่ใกล้วะหรือไปมาตอบได้หรือเปล่าลืมตรงได้ปะนี่มันพีนี่มันมิดเดิลสิบผมจะตอบแบบนั้นทำไมวะเอ๊ะเนาะเหมือนม่อนตอบแม่นจังมาวัวเห็ดแล้วพี่ครับผมลงไปพี่อันนี้โอเอซิสเปล่าวะโอเคสวยอ้าวสวยเอ้ยวัวเห็ดปอนด้วยวัวไม่ตัวใหญ่กว่าคนอีกวิ่งวัวดิแล้วเราจะออกเองเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติสติมันสูง170สติ170เซนคือเราสูง170เซนวัวตัวนี้เออแต่วัวตอนนี้มันสูง2เมตรกว่าผมว่าความสูงของวัวก่อนนะครับ1 2 3ประมาณ2เมตร70นะครับผมวัวตัวนี้นะครับเออหลบไม่เนี่ยเกือบ3เมตรอ่ะวัวเนี่ยเกือบ3เมตรคุณนี่คุณอยู่กูเจอตัวสูงงี้กูวิ่งอ่ะเฮ้ยไปอยู่แล้วมีนะมันมีนะเขาบอกมันมีวัวที่ตัวสูงประมาณ3เมตรมีจริงไบซันน่ะนะอันนี้ผมบอกไม่ใช่ไบซันเป็นวัวชาวบ้านนี่แหละซึ่งมันมีจริงบนโลกใบนี้นะครับผมและประเทศไทยของเราก็เคยมีด้วยนะฮะโอเควัวยักษ์แถวภาคอีสานเลยเงี้ยจะมีอยู่วัวตัวยักษ์อ่ะไปไหนต่อคิดว่าจะไปเกาะหมูมั้ยเกาะพ่อเกาะแม่แดกเกาะเหี้ยอะไรก็ได้ไปหยิบนะครับเพราะวันนี้เราจะทำการรีวิวแบบนะครับมันใหญ่มากแบบมันใหญ่มากพูดตรงๆอ่ะผมจะอธิบายให้ฟังแบบเช่นนี้คือสกายบ็อกครับมันคือสกายบ็อกที่เอาสัตว์มาเปลี่ยนให้ตัวใหญ่ขึ้นแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอกนะอันนี้เป็นลิ้นปิงตัวใหญ่เลยลิ้นปิงว่ะลิ้นปิงว่ะลิ้นปิงตัวใหญ่ลิ้นปิงเราจะดูความวาเขาความสูงลิ้นปิงกันนะฮะลิ้นปิงลิ้นปิง3เมตร3ไม่ถึงอยู่ประมาณ2เมตรกว่า2เมตร50 2เมตร50แต่ถ้าเกิดมันอู้ถ้าเกิดมันเหี้ยเกิดมันยืนคือ3เมตรกว่าทุกคนเดี๋ยวไอ้ตัวข้างหลังเรื่องอะไรเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกสูงเท่าไหร่ไอ้กิดเปิ้ลกับคิปเปิ้ลระเบิดมันจะระเบิดแรงปะกิดลองดิระเบิดแรงปะกิดเฮ้ยยางมันระเบิดอุ้ยปกตินะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะก็ปกติอยู่นะมันก็ปกติอยู่นะทุกคนเอ้ยแต่ว่ามีไฟติดคันนี้อย่างนี้ด้วยวะว้าวก็แรงแหละนะคิปเปิ้ลสายพันธุ์ใหม่เอ้ยพี่ดูนกแก้วดีกว่านกแก้วตัวเท่านกแก้วตัวเล็กกว่าเราเลยดูดิเห็นตัวเล็กกว่าเราอยู่นะนกแก้วอยู่สูงประมาณ1 บล็อก25นะครับผมซึ่งปกตินกแก้วจะสูงแค่ประมาณไม่ถึงเมตรนะครับอยู่ประมาณ30เซนอะไรอย่างงี้นะโอ้ยตัวกระติ๊บนึงตัวกระติ๊บเดียวคราวนี้ตัวแบบปกเอกเลยไก่นะครับไก่จะสูงอยู่ประมาณสูงกว่าเราป่ะไก่พอๆกับเราเลยเท่าเราเลยพูดแดกอิ่มอร่อยอ่ะหูเลย7นะครับได้แต่ถ้าเกิดเราฆ่าไก่เนี่ยไก่มันจะแบบให้ของมาเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าไก่ตัวใหญ่ขึ้นเท่าเดิมอ่ะเท่าเดิมเลือดก็เท่าเดิมเลือดแรงเลยแรงเลยกูบอกกูสัตว์ตั้งความหวังอุ้ยแมวหรือเสือวะน่ะเสือเฮ้ยเสือบังกอเนี่ยหรอโอเคครับเราก็จะผลสรุปแล้วนะครับทุกคนว่าอุ้ยว่าอะไรรู้ป่ะพี่อะไรแมปย้อมแมวครับนี่น้องดูน้องตัวใหญ่ไอ้ตัวพิกซอมบี้มึงจะใหญ่เกินไปแล้วนะพี่ดูมขีมดิเฮ้ยน้องเกินมาแล้วเคตัวเอกเลยทุกคนเราดูมันเดินใส่ตูดเลยถ้าเกิดเราเป็นโลกเอนเดอร์มันจะตัวใหญ่หมดหรือเปล่าน่าจะตัวใหญ่กันหมดนะใจที่ผมคิดก็คือมันแก้เท็กเจอร์ของมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับผมเอ้ยเราอยากเราดูลาเวเจอร์เสียงได้ไหมเสียงโว้ยคือปกติมันใหญ่แล้วนะคันนี้คือแบบโคตรใหญ่ทุกคนตัวใหญ่จริงไอ้ขี่ได้เหรอจะขี่ได้เว้ยถ้าเล่นเป็นสกายบอลผมว่ามันก็เล่นมันอยู่ก็คือแบบมันก็มีหลายอย่างให้เราทำเนอะทุกคนโอเคครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของฟาร์มหมูนะครับแล้วหมูก็จะเป็นตัวบักเอกเลยนะครับผมแล้วเราทำการมี2ตัวใหม่นะครับก็คือเอนเดอร์แมนกับเอนเดอร์ไมค์นะครับผมมาเราจะดูเอนเดอร์แมนกันดีกว่าทุกคนเอนเดอร์แมนจะเป็นยังไงนะฮะพูดว่าเปรตแล้วก็โอ้คือความสูงเอนเดอร์แมนอยู่ประมาณ7เมตรนะครับ
พี่ไอ้ครับผมที่มันตีพ่อตีพ่อตีแม่ตีพ่อตีแม่ตัวสูงบอกแล้วเออพระเกียรติช่วยโรบไปนี่ไว้ไปเลยกับมันคนตัวใหญ่อะทุกคนคือเหมือนมอนสเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นหมดเลยนะครับมันจะอัพระดับขึ้นนะครับผมไปดูส่วนของปลาดีกว่าครับปลาโอ้โหสมสมบีเอ้ยแมงมุมเอ้ยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูนะเก็บไว้โอ้มังกรยักษ์เลยมังกรน่ารักโอ้ยตัวบักเอ้เลยนะครับก็คือแบบตัวใหญ่กว่าเดิมเยอะอยู่นะครับผมดูดิน่ารักไอ้กิดไอ้กิดลองเกมหมดเซิร์ฟเวอร์ดิเกมหมดอุ้ยพองแล้วพองดิเออพองคือตัวใหญ่มากเลยทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยติดพิษอู้เค้นี่ไอ้นี่ดูนะเซิร์ฟเวอร์ฟิตไม่อยู่ในน้ำนะเว้ยถึงจะชื่อฟิตแต่มันไม่ได้อยู่ในเออว่ะถือว่าฟิตไงซอมบี้ครับซอมบี้แกตัวใหญ่มากนะครับพึ่งอ่ะพึ่งอ่ะพึ่งก็ตัวใหญ่อยู่นะปกติก็ตัวใหญ่แล้วใช่พึ่งแม่งตัวใหญ่เท่าแมวพึ่งแมวน่ากลัวมากก็โดนต่อยทีกูตายอ่ะขนาดไอ้พี่ไอ้เราไปลบมังกรดีกว่าไปเดี๋ยวลองไปดูแบบ The Last Boss กันดีกว่าผมคือบิ๊กบอสเลยนะฮะป่ะต้องเลี้ยงด้วยใช่ไหมเลี้ยงไปเอ้าเอ้าเออเออแปลกกูเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ากูว่าแปลกกูเข้าใจอะไรผิดแน่เลยกูว่าเขาจงใจว่ะเอาหนึ่งนะเฮ้ยทำไมผมได้เสียมังกรได้เสียมังกรนะนี่เหมือนกันพี่นี่ได้สักก้อนข้างบนหัวข้างบนอันนี้เอ้าอะไรวะเฮ้ยลงไปใต้ละวาได้จมเราอ่ะอยู่ดีมันไม่ตายมันไม่ตายอยู่ในละวามันว่ายน้ำมันร้อนไงไอ้ได้ก็ตัวเท่าเดิมนะดูดิตัวเท่าเดิมกูมันใหญ่กูมันใหญ่ขึ้นนะไม่นะตัวเท่าเดิมใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะกูไม่เข้าใจว่ามันเกิดนี่มันขึ้นมันชนมั่วหมดเอ้ยมันขึ้นไปหมดเลยนะมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นบนเพดานเลยพี่ช่องมันไอ้ตรงตรงที่เอ็นเดอร์ดราก้อนมันจะมาจอดอะไรดีอ่ะอะไรกันครับเชนเฮ้ยลองไปเถอะดิโอ้วิเชอร์ยักษ์น้องๆคิดว่าวิเชอร์วิชาเอ็นเดอร์ดราก้อนใครจะชนะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคอมเมนต์ด้วยว้าวเดี๋ยวยอดไปเลยดูแล้วก็เลยโอเคแล้วก็เลยมันสู้ด้วยว่ะเฮ้ยตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่อยู่กูใหญ่ชิบหายเฮ้ยนี่มันสงครามยักษ์นี่ว่ะปกติกูใหญ่อยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราสร้างไอ้ตัวนี้เยอะๆคือยักษ์ตีกันยักษ์ตีกันดูนี่ครับอันนี้คือสงครามยักษ์ใหญ่นะฮะยักษ์ใหญ่ของระดับโลกคิดว่าใครชนะคอมเมนต์เลยครับน้องๆนะว้าวสุดยอดไปเลยว้าวสุดยอดไปเลยดูดิเอ้ยแต่วิเชอร์ตีไอ้แล้ววิเชอร์ตีแล้วก็เลยไม่เข้าเลยดูดิทำไมเข้าอ่ะไม่มันก็ตายไปตัวนึงแล้วไม่เฉยมันนี่เฮ้ยดูดิมันไม่มีดาเมจเลยนะเอาแกเอาแกดูดิเดี๋ยวเจอท่าเด็กกับพวกเราแน่ท่าพุ่งเหมือนนะเออพุ่งไม่พุ่งพี่มันไม่พุ่งวะนี่พุ่งแล้วได้พุ่งแล้วโม่ไม่เจ็บเลยเฮ้ยแต่เย็นยังตายเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยระเบิดแล้วต้องจริงป่ะแล้วก็มันกูมองเอ็นเดอร์ดราก้อนมันกระพือปีกตอนนี้นะกูมันเฮ้ยมันตัดฟาดชนะเนี่ยไปครับ18บวกเอาไปครับ18บวก18บวกเซอร์ที่พี่เห็นป่ะนี่พี่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างล่างโอ้ my god นี่แหละไมค์ครับฝากทุกคนสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะฮะพอแล้วไมค์ปวดหัวกับไมค์ครับมาเยอะแล้วเซอร์ฟีดลาก่อนน้องฝันดีครับไปเฮี้ยเลยเนี่ยสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบหรือกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ